สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงนี้นะคะไทยข่าวไทยค่ะเกือบแล้วเกือบไปเที่ยวแล้วเลยข่าวไทยวันนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องราวของวันวิสาขบูชากันนิดนึงใช่ครับวันสำคัญอีกหนึ่งวันของพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็บรรดาพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆอย่างเงี้ยก็ควรจะไปปฏิบัติธรรมทำบุญตักบาตรนะฮะประพฤติดีจิตใจผ่องใสแต่ว่าแต่ละที่ก็มีการจัดงานขึ้นมาไงใช่เราจะทำที่บ้านก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าถ้าออกไปทำข้างนอกกันหลายๆคนบางทีมันอาจจะทำให้เราแบบเหมือนอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยเนาะซึ่งที่นี่เขาจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการเมืองโบราณเลยเหรอเออนั้นไปดูหน่อยดีกว่าไปข่าวไทยๆครับนี่นี่เลยค่ะวันเสาร์ที่18นี้แล้วนะคะก็จะเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันวิสาขบูชาครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะครับเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเลยนะครับมาร่วมงานวันวิสาขบูชาและวันอัฐมีบูชาที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนะครับ18พฤษภาคมและ26พฤษภาคมนะครับภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่สำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนนะครับอย่างวันที่18เนี่ยเปิดเข้าฟรีเลยนะวันวิสาขบูชาตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 21:00 นแล้วก็เวลา 17:00 นถึง 19:45 นที่พระธาตุเชิงชุมพระธาตุบางพวนร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชานะครับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์บทอุปปาตะสันติประกอบพิธีเวียนเทียนท่ามกลางหมู่โคมบัวบูชาวิสาขะแล้วก็ชมการแสดงชุดกำเนิดปูชนียธาตุอีสานจากตำนานพระอุรังคธาตุที่มีการกล่าวถึงตำนานท้องถิ่นในการสร้างศาสนสถานที่สำคัญของภาคอีสานนะครับอย่างพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมพระธาตุนารายเจงเวงนะฮะและช่วงเวลาต่อมาครับคือ2ทุ่มถึง3ทุ่มเข้าร่วมงานบริเวณฟรีโซนนะครับที่พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาลชมความงามของพุทธมหาวิหารวชิรธรรมนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชิญสักการะพระพุทธเจ้า28พระองค์และหลวงพ่อโตนะครับพระพุทธศรีสันเพชรชัยดายานพระพุทธรูปยืนสูง16เมตรศิลปะสมัยอยุธยานะครับที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณนอกจากนี้เชิญสักการะนะครับพระธาตุประจำปีเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของทุกท่านและครอบครัวใช่แล้วค่ะส่วนวันที่26พฤษภาคมวันอัฐมีบูชานะคะณพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาลเวลา 5:00 นถึง 2:00 นค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัฐมีบูชาอันเป็นพิธีระลึกถึงวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นวันสำคัญ1ใน4วันของพระพุทธศาสนาพระสงฆ์แสดงธรรมในวัดอัฐมีบูชาส่วนมาติกาบางสุกุลพิธีถวายพระเพลิงพร้อมชมการแสดงพุทธประวัติตอนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสืบสานประเพณีพระพุทธศาสนาเพื่อความยั่งยืนของศาสนาพุทธสืบต่อไปเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook เมืองโบราณสมุทรปราการนะคะหรือว่าเมืองโบราณ museum.co ไม่ใช่ .com ค่ะภาษาอังกฤษนะเมืองโบราณ museum.com คุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ